มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยอดผู้เสียชีวิตวันที่4พฤษภาคม64ต้านไม่ไหวแล้วค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะรายงานจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสล่าสุดวันที่4พฤษภาคม64นะคะภาพรวมของสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 1,763 รายทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้นะคะ 72,188 รายค่ะอีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตสูงอย่างต่อเนื่องกว่า100รายเพียง4วันเท่านั้นนะคะโดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น27รายทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน64นั้นมียอดผู้เสียชีวิตสะสมทั้งสิ้น209รายไปแล้วค่ะในขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตของสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว303รายแต่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปนี้อย่างใกล้ชิดก็คือกลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีรายงานขณะนี้นะคะที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตกกังวลอีกเกือบพันรายจากทั่วประเทศค่ะสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในประเทศนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายน64ถึงวันที่4พฤษภาคม64นั้นพบผู้ติดโควิด-19 รายใหม่เพิ่มทำให้การระบาดระลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 43,925 รายด้านหมอยงนะคะนายแพทย์ยงผู้วรวรรณระบุนะคะว่าโควิด-19 ระลอกใหม่นั้นเป็นสายพันธุ์อังกฤษทำให้การระบาดรวดเร็วแล้วก็รุนแรงแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างเห็นได้ชัดส่วนการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านหมอพร้อมนั้นก็เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนั้นนะคะสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาการฉีดวัคซีนออกไปเป็น2ช่วงก็คือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมสำหรับระยะที่2ในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วย7กลุ่มนะคะล่าสุดนะคะคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยได้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว3รายด้วยแก่วัคซีนแอสตราเซเนกาโดยบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดและผลิตในประเทศไทยโดยบริษัทสยามไบโอไซเอ็นจำกัดนะคะวัคซีนโคโรนาวัคของบริษัทซีโนแวคนะคะนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรมวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันโดยบริษัทเจนเซนซีเล็กจำกัดนะคะและอยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียน1รายก็คือวัคซีนโมเดอร์นาโดยบริษัทซีลิกฟาร์มาจำกัดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ